ก่อนนะครับก็ใช้ทิชชู่ที่เราสำหรับเช็ดหน้านะครับต่อด้วยเอสเซนต์คือเอสเซนต์ทุกคนจะใช้ฮานาลาโบก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีแบบเซตที่มันเป็นไม่ใช่ตัวนึงเอสเซนต์นะครับก็ใช้ได้อันนี้ผมสั่งเป็นชุดของNaturalistaมาเพราะว่าเขาขายในชุดมันก็ถูกด้วยนะก็ใช้อะไรก็ได้นะครับก็คือสั่งมาเป็นเซตเลยของ Naturalista เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ใช้กันจะหมดแล้วกลัวไม่เชื่อว่าใช้จริงนะครับกันแดดของ Oriental Princess for Men ผมว่ามันดีมากอย่างแนะนำอันนี้จริงๆหากเกี่ยวนี่คืออย่างแนะนำอันนี้นะครับใกล้จะหมดแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อมันเนื้อมันเกลี่ยง่ายแล้วก็มันไม่วอกด้วยนะครับแล้วก็พอตอนทาเสร็จมันดูซึมเร็วอ่ะทายก็ได้แหละตอนจริงอย่าลืมทาตรงหางคิ้วด้วยนะขอแบบเห็นไหมมันดูไม่วอกเลยนะครับแล้วมันก็ดูซึมแต่จริงๆพอทากันแดดแล้วมันก็จะมีความแบบเนื้อๆอยู่ทุกครั้งเลยหน้าสุดก็วันนี้แหละก็รอให้มันแห้งแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ผมใช้เป็นแป้งฝุ่นอะไรก็ได้นะคือแค่แป้งฝุ่นธรรมดาแล้วก็เอามาใส่ตลับเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่อยากใช้มือทานะก็เลยซื้อนี้มาจริงๆแป้งฝุ่นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็กล่องอันเนี้ยก็หาซื้อได้ทั่วๆไปแหละก็รอให้หน้าแห้งแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ทาแป้งไปเลยอันนี้เดี๋ยวพับนี่ก็คือหาซื้อทั่วไปเลยมีเซอร์ DIY ก็ได้ที่ไหนก็ได้ช้อปปี้ลาซาด้าก็คือมีทุกที่แหละรีบมาจากซื้อวัสดุตอนไปรู้ราคาไม่รู้มันคืออะไรทาไปก่อนนิดนึงดีกว่าผมทานิดเดียวพอนะฮะนี่สิแล้วก็วัสดุเหมือนเดิมฮะมันเป็นลิปบาล์มอ่ะเอาไว้ความชุ่มชื่นเพราะปากผมแห้งมากก็ทาไปเย้แล้วห้องออกไปข้างนอกแล้วครับผมก็เอาอย่างนี้แหละเอาอย่างนี้เลยธรรมชาติใส่แว่นจริงวันนี้อยากแนะนำอันนี้ครับอันเนี้ยดีจริงๆราคามันอยู่ที่ประมาณ500 บาทนะครับใช้ได้ประมาณ3 เดือน
จริงๆก็มันมี50กรัมใช่ไหมปกติเขาแนะนำให้ใช้วันละกรัมใช่ไหมไอ้ครั้งละกรัมก็คือเอาจริงไม่ได้ทาทุกวันวันที่สองที่เขาขี้เกียจบางทีรีบก็ไม่ทาเออนะก็ใช้ประมาณ2 เดือนว่าถึงผู้ชายนะแบบไม่ได้ขยันมากเออก็จริงๆแนะนำให้ทาทุกวันมันกระแดดมันสำคัญนะแต่ว่านั่นแหละขี้เกียจอะไรก็ไม่ต้องทำครับก็ประมาณนี้ Oriental Research for Men นะครับพิกัดใต้คลิปบ๊ายบายครับ